You lift me up. You make my head shake. I watch the glass break. Oh my God. สวัสดีทุกท่านไม่ใช่สิสวัสดีครับทุกๆคนครับนี่ก็เป็นเสียงของอาจารย์อดัมนะครับเช้าแล้วอันนี้ก็กลับมาถึงบ้านนี้บอกว่าจะอัดคลิปเล็กๆน้อยๆใน Facebook ไม่มีวิดีโอผมเลยนะฮะก็มาโชว์ชุดกันนี่ๆๆเขียนว่ารปภ.ข้างในก็มีนี่เป็นเหล็กก็เป็นเหล็กนี่เป็นผ้าเราพอทุกคนต้องมีนาฬิกาว่ารู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีนาฬิกาคุณก็จะไม่รู้เวลาที่คุณต้องออกจากจุดคือเขาจะให้เราเลท15นาทีสมมติว่าเราต้องเลิกงานตอน7โมงเช้าเราต้องเลท15นาทีแสดงว่าเราต้องออกจากจุดตอน7โมง15นาทีแต่ทำไมเราต้องมีนาฬิการู้ไหมเพราะว่าพอ4ทุ่มเขาจะมีซูเปอร์ไวเซอร์นี่คือคล้ายๆว่าหัวหน้าของรปภ.อะไรมั้ยคล้ายๆเหมือนสายตรวจมั้งไม่รู้จะเรียกว่าไงเขาเรียกว่าซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นคนๆนึงเขาจะเดินมาเก็บโทรศัพท์จากรปภ.ทุกป้อมทุกจุดเลยในเวลา4ทุ่มแล้วก็งานรปภ.ที่ผมทำนะมันอยู่ที่สวนน้ำสเปรดจังเกิลภูเก็ตคิดว่ามันเป็นมันอยู่ในนี้ด้วยมันอยู่ในโรงแรมและวิลล่าชื่อแกรนด์เวสแซนด์ด้วยอุ้ยเชี่ยมดกัดหน้าหีโอ้ยตัดคลิปดีๆไม่เป็นเลยกูเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วทีนี้ที่ไหนละโอเคโทรศัพท์ถูกยึดคือเริ่มแรกเลยแต่งตัวเข้างานเริ่มแรกก็คือประมาณ5โมงเย็นตอนนี้ต้องแต่งตัวแล้วต้องเตรียมตัวเลยเพราะว่าสถานที่ทำงานเนี่ยมันอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ6กิโลผมก็ใช้รถส่วนตัวไปแล้วก็เข้าไปทำงานก็คือออกจากที่นี่ประมาณ6โมงพอดีไปถึงที่นู่น6โมง15ก็เข้าไปกินข้าวเขาจะมีให้กินข้าวทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นรปภ.ช่างไฟฟ้าแม่บ้านเบลบอยแม่ครัวพ่อครัวคนสวนได้หมดเลยเขาจะไปกินตอนเวลานั้นประมาณ6โมงจนถึง6โมง45ให้เวลากินถ้าเราไปสายก็ไม่ได้กินถ้าเกิดสมมติว่าผมกินข้าวมาแล้วผมก็สามารถไปเลทได้กินข้าวที่บ้านแต่ว่ากินข้าวที่แคนทีนจะอร่อยกว่าเพราะว่ากับข้าวมันแบบเป็นกับข้าวที่รสชาติแบบโอชะมากเลิศในบรรดารสชาติอาหารที่เคยกินมาเป็นรสชาติอาหารที่โอเคคือมันไม่เค็มเกินแล้วไม่จัดเกินอ่ะมันอร่อยมันอร่อยจริงๆแล้วก็กินข้าวเสร็จปุ๊บไปก็ก่อนที่จะ 6:15 เราต้องไปเซ็นชื่อลงชื่อว่าเรามาทำงานแล้วแล้วก็ลงชื่อแล้วก็ประจำจุดซูเปอร์ไวเซอร์เขาจะเป็นคนจัดให้เราเข้าจุดตามจุดต่างๆซึ่งผมอยู่ปัจจุบันนี้อยู่จุดหน้าล็อบบี้จุด10แล้วมีอยู่ประมาณ10เขามีอยู่13จุดรปภ15นายมีอยู่ไม่กี่จุดที่มีอยู่2นายก็คือจุด10ของผมมีอยู่2นายแล้วก็จุด5มีอีก2นายจุด7กับจุด4เป็นจุดไว้สแปร์เพื่อนๆแล้วเข้าห้องน้ำทุกคนในกะกลางคืนก็เฟรนลี่ดีเข้าทุกคนเข้ากันง่ายชิวๆแล้วก็นะเกินครึ่งอ่ะในกะกลางคืนนี้เป็นมาลายูมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถามว่าพวกเขาน่ากลัวไหมพวกเขาไม่น่ากลัวเลยพวกเขาเป็นคนดีผมรู้จักกับคนนึงนะชื่อมัสซีดีเป็นคนมาลายูเหมือนกันนั่นแหละมาจากที่ไหนวะปัตตานีนาที่ว่าเลยอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าพวกเขาพูดภาษามาลายูกันเวลาเขาคุยกันเองอะซึ่งผมก็มีคนไทยแท้ๆแต่ว่าอยู่ประมาณสัก4คนอะที่เหลือก็มา17คนนั้นก็จะเป็นมาลายูหมดเลยเขาเป็นคนดีเข้าใจดีเขาเฟรนลี่บางคนก็พูดไทยไม่ค่อยได้อ่ะ
ผมก็เลยไม่ค่อยคุยกับเขาแล้วก็นะรองซูเปอร์เขาก็เป็นอะไรวะคนยะลาใช่ไหมวะนั่นแหละเขาพูดภาษามาลายูแต่ภาษาเขามันออกคล้ายๆเหมือนพม่าพูดแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยมันไม่เหมือนกับเขมรหรือกับมันไม่เหมือนเขมรแล้วก็มันไม่เหมือนกับภาษาเวียดนามมันต่างกันภาษามาลายูมันจะคล้ายๆกับภาษาพม่าแต่ว่าไม่ได้ว่ามันเป็นภาษาพม่าแต่ว่ามันน่าเรียนรู้มากเพราะผมชอบแล้วก็การแต่งตัวการแต่งตัวก็จะมีหมวกกำบังอ่อนนะแล้วก็บาร์แล้วก็นิกไทเส้นยาวแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้าสีดำไอโก้มาบ้านผมเองมาเลี้ยงมาหน้าโหดแล้วก็ก่อนเข้าจุดเขาจะให้เข้าแถวใช่ไหมตอนเข้าแถวเขาจะมีทหารมารวมแถวซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าว้าวนี่มันเป็นครั้งแรกเลยบริษัทแบบระดับ5ดาวอ่ะผมก็ได้ทำบริษัทระดับ5ดาวคิดดูคือบริษัทมันเป็นบริษัทที่ใหญ่อ่ะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีคุณภาพทุกๆก่อนเข้าจุดเขาจะมีทหารมาฝึกแถวแบบว่าไม่ต้องพูดถึงเลยคุณไม่เคยเข้าเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยเข้าไปเกณฑ์ทหารคุณไม่เคยผ่านทหารมาคุณไม่เคยเป็นทหารมาเป็นรอพอเนี่ยมึงเหมือนทหารเลยพอเขาพูดว่าแถวนะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามระเบียบพักอ่ะพอแถวปุ๊บให้เราตามระเบียบพักแล้วก็ตรงก็เอามือจุกมือนี้ก็จะเปิดออกประมาณ15องศามือนี้ต้องตรงนี่เลยทิ้งดิ่งลงนี่5องศาแถวงงเขาก็จะบอกต่อไปนี้ก็เป็นขวาหันแบบเปิดจังหวะหรือว่าปิดจุดถ้าปิดจุดก็คือเรานับครึ่งหนึ่งถ้าเปิดจังหวะก็คือเราตึ๊บก็นับไปเลยทั้ง1 2แล้วก็จะมีอะไรเข้าสอนอะไรกับหลังหันแล้วก็มีตะเบะก็จะให้ทํานิ้วชิดๆกันแล้วก็อยู่ที่เอาหมวกกันมาที่กำต่ำประมาณระดับสายตาแล้วก็ปุ๊บอยู่ที่หมวกแตะแล้วก็มีตะเบะแบบว่าทางซ้ายหันแค่หน้าแล้วก็ตะเบะแล้วก็ให้ตัวอยู่ที่เดิมหันขวาแล้วก็เวลาจัดแถวอ่ะจัดแถวแล้วก็บอกว่าเอียให้พูดเอียเอียดังๆไม่ใช่เฮียแต่เป็นเอียออ่างแล้วก็ให้พร้อมกับหันหน้ามาทางนี้ทุบซึ่งอันนี้เว้ยเป็นจุดพีคของผมมากคือผมเตี้ยที่สุดในบรรดากะแล้วเป็นคนสุดท้ายมันจะเป็น2แถวแล้วผมเตี้ยสุดแล้วผมอยู่แถวสุดท้ายพอดีแล้วผมอยู่แถวสุดท้ายพอดีใช่ไหมคนสุดท้ายของแถวอ่ะเมื่อทุกคนจัดแถวเรียบร้อยปุ๊บหันหน้าปุ๊บใช่ไหมคนสุดท้ายต้องตะโกนบอกว่าพร้อมดังๆพร้อมต้องแบบว่าไม่ยืดแล้วก็แบบห้วนๆเลยพร้อมพร้อมแบบเนี้ยซึ่งผมเสียงดังไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครูฝึกเขาไม่ค่อยพอใจแต่ว่าตัวมันก็ไม่ใช่โหดร้ายเลยขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเราบอกว่าพร้อมแต่ว่าเพื่อนยังไม่พร้อมจริงบางคนก็ขายังไม่พร้อมบางคนก็ไม่หันหน้าบางทีก็แขนก็ไม่เท่ากันเราจัดแถวอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอเราบอกว่าพร้อมทุกอย่างพร้อมปุ๊บครูฝึกก็จะบอกว่านิ่งแล้วก็หันหน้าปุ๊บแล้วก็ทิ้งมือที่เราจัดแถวลงมาให้มันมีกำลังสุกแล้วมีอะไรอีกเวลาเลือกแถวเหมือนกันเลือกแถวแล้วก็ให้เราก้าวขาไปข้างหน้า1ก้าวแล้วก็ก้มตัวลงนิดนึงกำมือหลวมๆ2ข้างแล้วก็ร้องว่าเอีย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 แต่ผมนั่งอยู่ผมทำไม่ได้เลิกงานแล้วแบบว่ามันเหนื่อยมากเลยกูต้องมานั่งทำคลิปอะไรอย่างนี้ได้เหรอไม่คือผมจงใจทำเองป้าวันไปไหนอาบน้ำฮะ
โอเคมาต่อกันบอกว่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้ป้าเขามาคุยธุระก็เลยตัดวิดีโอไปเธอซึ่งเข้าแถวนะเราเลิกแถวเอี้ยเข้าจุดพอก่อนที่เราจะให้ครูฝึกเขาจะมาฝึกแถวเนี่ยเขาจะมีซูเปอร์วิเซอร์มาบอกจุดก่อนเลยบอกจุดหน้ามาซีดีวินยูอะไรอยู่จุดไหนอยู่จุดไหนซึ่งจุดที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยคือจุด 5จุด10จุดที่ผมอยู่แล้วก็จุด 12แล้วก็จุด13จุด14ด้วยมันเป็นจุดที่ว่าจุด14นี่เป็นจุดดูกล้องวงจรปิดแล้วห้องกล้องจะปิดแล้วรัดทีวีเต็มเลยเรียงอยู่บนผนังอ่ะยังกันในหนังอ่ะแล้วก็จะมีโทรศัพท์3เครื่อง4 5เครื่องหรือเปล่าไม่รู้อ่ะก็เลยมันจะมีคนไม่โทรมาแล้วติดต่อคนมาติดต่อเราแล้วก็เราเป็นพวกตาแมวไว้มองรอพอแล้วก็จะผิดกันเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่เคยขึ้นมาอยู่แต่ว่าดูท่าทางแล้วมันน่าจะไม่เหมาะกับเราบ้างผมไม่ว่าเขาบอกว่าปกติผมอยู่จุดที่11จุดที่11คือจุดเป็นจุดทางก่อสร้างคือเอาไว้กั้นแขกไม่แขกเข้านั้นเป็นดีมากมันจะมืดๆหน่อยสามารถนะว่านั่งพักได้แล้วก็รอบจุดผมเนี่ยห้ามนั่ง นอกจากโดนยึดโทรศัพท์แล้วก็ห้ามนั่งอีกมีเก้าอี้นะแต่ชั่วโมงนึงนั่งได้15 นาทีแล้วก็ลุกขึ้นถ้าเขาเห็นเรานั่งหรือว่านานโจงๆเลยว่ามีกล้องอยู่แล้วไงก็ลุกขึ้นไม่หลับด้วยห้ามหลับก็คืออย่างแรกคือห้ามนั่งห้ามหลับก็ห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามละจุดทำสี่อย่างนี้ได้คุณเข้ามาอยู่ในบริษัทผมได้เลยเข้ามาทำงานกับผมได้เลยผมก็ทางนี้ทำงานผ่านมาแล้วเป็นเวลา17 วันก็คือถูกตัดวิกไปแล้วตัดวิกวันที่16ที่แล้ววันที่ผ่านมาคราวนี้เริ่มนับใหม่นับเงินแล้วก็เงินจะออกวันที่30แล้วก็นะพอเราทำงานปุ๊บจะมาถึงเช้าอีกทีนึงระหว่างนั้นเราก็จะมีกิจกรรมประจำจุดต่างๆเลยแต่ละจุดจะมีกิจกรรมที่มันไม่เหมือนกันคือถ้าจุด 10เนี่ยกับจุด 10นี่คือจุดลดที่ผมเลือกอยู่จุด 10เพราะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผมทำงานดีคือจริงๆไม่ใช่ทำงานดีเลยเพราะว่าตอนครูอยู่บริษัทเก่าอ่ะตอนครูทำงานรปภ.อยู่บริษัทเก่าอ่ะกูจดรถเหมือนกันแทบเป็นแทบตายเลยเขาพอได้ย้ายไปอยู่ทำงานอยู่ที่จุด 10ไหมเขาบอกว่าน้องใหม่ก็คงจะทำอะไรไม่ทันก็ค่อยๆฝึกไปแล้วกันผมก็ครับพอเขาพูดมาแล้วเนี่ยพอรถมันมาเข้าแถว10 คันนะเขาแค่ตะโกนบอกมาเลยทะเบียนยี่ห้ออะไรสีมาหมดเลยผมนี่ทันทุกคันเขาตกใจเลยว่าเอ้ยน้องใหม่ทำทันได้ขนาดนี้เลยเหรอเอาล่ะผ่านเขาบอกว่าอยู่จุดนี้นานแน่นอนซึ่งผมบอกว่าผมควรดีใจไม่เพราะว่าจุดที่เหนื่อยที่สุดแล้วคือคิดแต่ว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วกูแน่ทำแบบว่าทำเป็นว่าจบไม่ทันดีกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาก็เลยไปนำไปเสนอซูเปอร์วิเซอร์แล้วเขาซูเปอร์วิเซอร์ก็เลยมาถามว่าทำได้ไงถึงจดทันทั้งที่เป็นเด็กใหม่ก็บอกไปว่าผมมีประสบการณ์จากการทำงานในการจดรถที่มีขนาดติดกันเยอะมากกว่า20 คันเป็นแถวๆแบบนี้เนี่ยมานับไม่ถ้วนแล้วว่าผมเคยทำที่หมู่บ้านบ้างทำที่คอนโดบ้างมันจะมาทำที่โรงแรมบ้างจะเป็นอะไรไปก็ไม่ต่างกันก็แค่ขานทะเบียนมาบอกชื่อบอกรถยี่ห้อเขาจะมีติ๊กถ้าเป็นสีก็ติ๊กยี่ห้อก็ติ๊กเจอทะเบียนก็จะเจอแล้วก็บอกว่าเขาจะตะโกนว่ามาทำไรส่งแขกรับแขกติดต่อล็อบบี้หรือว่าเป็นแขกมาพักอยู่ที่นี่หรือว่าจะไปลานจอดอะไรเงี้ยเขาแค่ตะโกนแล้วก็เขียนจุดระดับนี้แล้วเห็นเขาบอกว่าวันที่1เดือนหน้าผมจะถูกย้ายไปอยู่ในห้องคอนโทรลไว้สอดส่องกล้องต่างๆแล้วก็คอยรับโทรศัพท์มีเพื่อนช่วยภาษาอังกฤษเขาบอกว่าผมใช้ภาษาอังกฤษเก่งซึ่งผมยังไม่คิดเลยว่าเองใช้ภาษาอังกฤษเก่งผมก็ไม่เคยคิดว่าเองใช้ภาษาอังกฤษเก่งเพราะว่าตั้งแต่ฝึกภาษาอังกฤษมาด้วยตัวเองไม่เคยใช้กับฝรั่งกับหลายๆคนเลยคือคุยอยู่คนเดียวคุยด้วยตัวเองอย่างเช่นบ้าๆอย่างเช่นเดินอยู่แล้วไม่มีใครอยู่ใช่ไหมสมมติว่าไม่มีใครอยู่เฉพาะไม่มีใครอยู่เท่านั้นไปพูดโอ้ look at thatit's very cool หรือพูดเป็นประโยคตามหนังเช่นในหนังเรื่องทีลาบิเตียตอนที่นางเอกอ่ะปีนไปต้นไม้แล้วก็บอกให้พระเอกนั้นชื่อเจสมาดูว่าว้าวดูนั่นสิทั้งภูเขาทั้งทะเลมันเยอะและกว้างไกลมากนางเอกก็จะพูดว่า Hey Jess look at that wow so large
mountains to the oceans เสร็จแล้วเจสก็จะขึ้นมาแล้วเจสก็จะบอกว่าเจสก็ไม่รู้ว่านี่ฉันไม่แน่ใจเลยนะว่าฉันจะดูอะไรเนี่ยเจสก็จะพูดภาษาอังกฤษว่า what am I looking for exactly นางเอกก็จะบอกว่า you will see just close your eyes but keep your mind and wide open ก็คือนางเอกบอกว่าให้หลับตาแล้วก็เปิดใจให้กว้างซึ่งมันก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ประมาณนี้คือพูดด้วยตัวเองตลอดแล้วไม่เคยเอามาใช้กับฝรั่งเสร็จแล้วพอผมพูดด้วยตัวเองแล้วมีคนอื่นมาได้ยินเงี้ยแล้วก็บอกว่าว้าวมีภาษาอังกฤษดูดีจังเลยมันแบบว่าaccent ได้ดีมากมากก็โอเคซึ่งโอละนี่คือคำชมที่แบบว่าประเสริฐสีสำหรับผมมากเพราะว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีคนชมโอเคนอกเรื่องละถึงภาษาอังกฤษละโอเคจะมาเล่าเรื่องงานแล้วก็ห้ามหลับแล้วก็ดูหน้าผมขอบตาดำเร็วมากอะทำได้17วันถามว่าเหนื่อยไหมไม่พอหลังจากเดี๋ยวกูก็โยนหิน10ตันใส่หัวหรอกไปแกล้งไก่กินไหมเนี่ยโอเคต่อครับพอเลิกงานใช่ไหมโอ้ประมาณ 7:15 เงี้ยเราก็ไปแคนทีนก็คือโรงอาหารสำหรับพวกคนทำงานนั่นแหละเขาเรียกที่นั่นว่าแคนทีนไปกินข้าวก็จะกินข้าวได้2มื้อนะก็คือตักไม่อั้นเลยตักจนแบบกินไม่หมดก็ยังทำได้คือตักไปเลยตักไปเยอะๆๆกินไม่หมดแล้วไงกินไม่หมดก็ทิ้งมันคือมันดีมากสำหรับมันจะมีน้ำพวกน้ำอะไรต่างๆให้เลือกด้วยคาปูชิโน่และเอสเปรสโซ่อะไรพวกนี้กาแฟที่เขาชงมาเป็นเครื่องปั่นๆนะให้เรากดเอาเองนะแล้วก็มีกาแฟชงอีกต่างหากแล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีแยมให้ทาหลายๆรสเลยจะทากี่รสเลยก็ได้ตามใจเพราะว่าเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันเราเข้ากินกันเราทำงานที่เดียวกันเราแค่ทำงานคนละแผนกเราไม่ต้องไปกลัวใครแล้วก็จะบอกว่าสำหรับคนที่อยู่ที่ภูเก็ตนะเพื่อนผมคนไหนที่สนใจทำงานรพ.แล้วได้ฟังอะไรแบบนี้แล้วคิดว่าทำได้นอนเพราะว่าอยู่มันทำได้กูก็ต้องทำได้อยู่แล้วเพราะกูคือทำให้ผมคิดอย่างนั้นไหมเพราะผมเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาเพื่อนๆทุกคนแต่ว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าทำได้ก็ติดต่อผมมาแล้วก็จะให้ไปสมัครกี่โมงผมจะได้บอกว่านัดเจอกันที่ไหนยังไงก็คือได้งานเงินเดือนก็สูงอยู่เขาบอกว่าก่อนคือเด็กใหม่ก็3เดือนแรกจะได้450บาทพอหลังจาก3เดือนผ่านไปก็จะเป็น480บาทได้เงินเป็นหมื่นไม่นอนเลยมากกว่า 13,000 เป็นต้นเพราะว่าเรามีกินอาหารต่างหากแล้วใช่ไหมเรามีกินข้าวต่างหากแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยกินข้าวที่บ้านเปลืองตังค์อีกแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรว่าวันนักขัตฤกษ์ได้2แรงหมายถึงเสาร์อาทิตย์นะใช่มั้ยวะถ้าจําผิดเขาจะพูดถึงเสาร์อาทิตย์นี่แหละที่ว่าเป็นวันหยุดราชการอะไรพวกเนี้ยหรือเปล่าไม่รู้จําไม่ได้ก็จําไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ค่อยคุยกับใครแต่ถามว่าอยู่ได้มั้ยอยู่ได้เพราะว่าก็มีคนหลับมั้ยในงานก็มีคนหลับก็แต่ซุปเปอร์ไวเซอร์ตามกะต่างๆเขาก็จะช่วยกันเพราะว่าเขาจะบอกว่าเราช่วยเราก็ช่วยกันทุกคนนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้บอสมาว่างเพราะบอสก็ไล่เราพอออกไปหลายนายแล้วบอสก็คือเป็นคนที่เจ้าของโรงแรมแล้วก็ตุนน้ำส่วนเสก็จะเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการรอพอแล้วก็ซูเปอร์ไวเซอร์ก็คือจะเป็นหัวหน้าตามการต่างๆซูเปอร์ไวเซอร์กลางวันซูเปอร์ไวเซอร์กลางคืนนั่นแหละแล้วก็นะก็แค่นี้แหละว่ามันจะ9โมงแล้วผมกลับมาได้2ชั่วโมงจําต้องนอนแล้วก็เตรียมตัวเข้างานต่อเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้แหละขอบคุณที่ติดตามรับชมและสําหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่